เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องตายแล้วขึ้นสวรรค์ต้องทำอย่างไรมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับมีเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะสิ้นใจตายยมทูตได้ปรากฏกายเพื่อมารับวิญญาณของเขาเขาได้ถามยมทูตว่าเมื่อผมตายไปแล้วผมจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกครับตกนรกยมทูตกล่าวเศรษฐีเมื่อได้ฟังก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างยิ่งจึงถามยมทูตขึ้นว่าทำไมผมต้องตกนรกในเมื่อผมนำเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนไว้มากมายอีกทั้งบริจาคเงินให้แก่องค์กรสังคมสงเคราะห์ต่างๆทำไมผมยังต้องตกนรกผมไม่ยอมหากเจ้ารู้สึกไม่พอใจข้าจะให้เวลาเจ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้หากเจ้าได้รอยยิ้มจากความจริงใจเพียง3ครั้งเจ้าก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้เศรษฐีได้ฟังรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งเขาคิดในใจกะอีแค่รอยยิ้มจากใจเพียงแค่3ครั้งมันจะไปยากอะไรเมื่อยมทูตหายไปเขานิ่งคิดว่าใครเป็นคนแรกที่จะมอบรอยยิ้มจากความจริงใจให้กับเขาเป็นคนแรกใบหน้าของภรรยาก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพเขาและเธอแต่งงานกันมา40กว่าปีเธอนี่แหละที่จะมอบรอยยิ้มจากใจให้เขาเป็นคนแรกเขาจึงใช้เงินเป็นจำนวนมากซื้อเครื่องเพชรชุดใหญ่มอบให้แก่ภรรยาของเขาเมื่อภรรยาได้รับของขวัญเป็นเพชรชุดใหญ่ก็ดีใจและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ยมทูตบอกกับเขาว่านี่ไม่ใช่รอยยิ้มจากความจริงใจเธอเพียงแค่ดีใจที่ได้เครื่องเพชรชุดใหญ่ก็เท่านั้นเองเศรษฐีรู้สึกประหลาดใจกับคำบอกของยมทูตเขาจึงซื้อรถซื้อบ้านอีกทั้งสิ่งที่คิดว่าภรรยาจะต้องชอบให้แก่เธอแต่เป็นที่น่าประหลาดภรรยาของเขาดีใจและรอยยิ้มที่เธอมอบให้เขานั้นยังไม่ใช่รอยยิ้มจากใจจริงที่ยมทูตต้องการเวลาผ่านไปเป็นวันที่3แล้วเศรษฐียิ่งรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะเขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นคนที่เขาคิดว่าจะได้รอยยิ้มจากใจเป็นคนแรกกลับไม่ง่ายดังที่เขาคิดไว้เช้าวันที่4เขาลุกจากที่นอนตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อคิดว่าตนเองจะต้องตายในอีก3วันข้างหน้าสิ่งที่เขาควรมอบให้แก่ภรรยาก็ได้ทำไปหมดแล้วเขาเดินคิดไปจนเข้ามาในครัวเขาหยิบกระทะขึ้นมาทอดไข่และไส้กรอกจากนั้นก็ทำการปิ้งขนมปังเขาลงมือทำอาหารเช้าที่ไม่ได้ทำมาเป็นเวลานานเมื่อภรรยาของเขาลงมาจากชั้นบนเห็นสามีอันเป็นที่รักเข้าครัวทำอาหารเช้าก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเธอมีแม่บ้านอยู่หลายคนที่คอยเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้โดยไม่ต้องลำบากให้สามีเธอต้องลงมือทำเองเศรษฐีนำอาหารเช้าวางไว้บนโต๊ะและเชิญภรรยาทานอาหารเช้าที่เขาเป็นคนเตรียมให้เมื่อเธอตักอาหารคำแรกเข้าปากเธอก็น้ำตาร่วงและยิ้มออกมาให้กับเขาที่รักคะคุณยังจำตอนที่เราเริ่มสร้างครอบครัวได้ไหมตอนนั้นเรายังยากจนคุณทำอาหารเช้าง่ายๆแบบนี้ให้ฉันทานทุกเช้าเลยฉันดีใจที่เช้านี้ได้ทานอาหารฝีมือของคุณอีกครั้งค่ะในขณะนั้นเศรษฐีสัมผัสได้ว่ารอยยิ้มของภรรยาเป็นรอยยิ้มที่แสนสวยงามเป็นพิเศษแม้เธอยังไม่ได้แต่งหน้าทําผมแต่รอยยิ้มของเธอช่างดูบริสุทธิ์จริงใจเศรษฐีเข้าใจในทันทีว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตทานอาหารเช้ากับภรรยาเลยจึงลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เธอต้องการจากเขาจริงๆในตอนนี้ก็คือความใส่ใจนั่นเอง
และในเช้านั้นยมทูตก็ได้บอกกับเขาว่าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจแล้วหนึ่งครั้งสายของวันนั้นเขาเข้าบริษัทและหวังว่าจะได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่สองจากลูกน้องคนสนิทเขาเรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาพบที่ห้องผมตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งให้แก่คุณลูกน้องคนสนิทดีใจเป็นอย่างยิ่งใบหน้าของเขาตอนนี้เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มได้แต่ยืนโค้งคำนับกล่าวคำขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เศรษฐีกลับรู้สึกว่ารอยยิ้มของลูกน้องคนสนิทยังมีความทุกข์ใจปนอยู่เศรษฐีได้แต่งตั้งลูกน้องคนสนิทให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบหุ้นของบริษัทจำนวนหนึ่งให้แก่เขาแต่เศรษฐียังไม่ได้รอยยิ้มจากใจของลูกน้องคนนี้เลยเช้าวันที่7เศรษฐีเรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาพบเศรษฐีแจ้งให้ลูกน้องคนสนิททราบว่าได้เซ็นอนุมัติให้เขาลาพักพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ5ใบสำหรับเขาและลูกเมียคุณทำงานเหมือนขายชีวิตให้ผมมานานผมไม่เคยให้คุณได้พักผ่อนอยู่กับลูกเมียเลยผมให้คุณพักอยู่กับลูกเมียเป็นเวลา1เดือนพร้อมตั๋วเครื่องบินไปฮาวาย5ใบพาลูกเมียไปพักผ่อนนะลูกน้องคนสนิทรู้สึกเซอร์ไพรส์มากจากสีหน้าที่เคร่งขรึมเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่อ่อนโยนและอบอุ่นขึ้นในทันทีเขายิ้มออกมาด้วยสีหน้าผ่อนคลายมันเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นจากลูกน้องคนนี้มาก่อนทำให้เขาก็รู้สึกสบายใจไปด้วยขอบพระคุณท่านมากครับผมไม่ได้พาลูกเมียไปพักผ่อนนานแล้วสินะพวกเขาคงคิดว่าหัวใจของผมทำด้วยเหล็กที่แทบไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อคนอื่นๆผมจะทำตามที่ท่านเมตตาครับขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับสิ้นเสียงของลูกน้องคนสนิทยมทูตก็ได้กระซิบบอกเขาว่าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่สองแล้วเศรษฐีเพิ่งได้รอยยิ้มแห่งความจริงใจเพียงแค่สองครั้งแต่ทว่าเวลาของเขาก็เหลือไม่ถึงวันแล้วเศรษฐีได้แต่ทอดถอนหายใจเราคงต้องยอมรับความจริงแล้วสินะเศรษฐีเอ่ยกับตัวเองเพราะทั้งภรรยาและลูกน้องคนสนิทเขาต้องใช้เวลาไปตั้ง7วันถึงจะได้รอยยิ้มจากความจริงใจของเธอและเขาหากเป็นเช่นนี้เขาคงต้องยอมรับที่จะต้องตกนรกอย่างไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อเขานึกถึงนรกจิตใจก็หดหู่เศร้าซ้อยเขาตัดสินใจถอดสูทที่สวมอยู่ออกจากนั้นก็เดินออกจากบริษัทเพื่อนั่งรถเมล์ไปเที่ยวยังที่ต่างๆเขารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกับภรรยาบรรยากาศแบบนี้เขาไม่ได้สัมผัสมาเป็นเวลานานแล้วเพราะโดยปกติไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีรถยนต์คันหรูพร้อมคนขับอีกทั้งเอกสารที่จะต้องเซ็นอนุมัติมากมายเขาแทบจะหาเวลาเดินทอดน่องเพียงลำพังในตรอกซอกซอยอย่างนี้ไม่ได้เขาคิดว่าไหนๆอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องถูกยมทูตพาไปนรกแล้วก็เสพสุขช่วงเวลาที่เหลือนี้ให้เพียงพอก็แล้วกันณขณะนั้นจิตใจเขาปลอดโปร่งโล่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเดินอยู่บนถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมามากมายแล้วเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนฟุตบาทไม่มีใครสนใจเด็กหญิงคนนี้เลยเพราะต่างคนต่างก็รีบเร่งกันทั้งนั้นไหนๆก็จะตายแล้วเราลองถามเด็กคนนี้ก็แล้วกันว่าเธอร้องไห้ทำไมคิดแล้วก็เดินเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นเด็กน้อยพลัดหลงกับพ่อแม่จึงตกใจร้องไห้เมื่อเขารู้ความจริงก็พาเธอไปสถานีตำรวจและแจ้งว่ามีเด็กพลัดหลงกับพ่อแม่ที่ตลาดขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานกับพ่อแม่เศรษฐีนั่งรอพ่อแม่ของเด็กน้อยให้มารับด้วยจิตใจจดจ่อเขาเพ่งมองไปที่นาฬิกาเวลาของเขาใกล้จะหมดแล้วสินะเมื่อพ่อแม่ของเด็กน้อยเดินขึ้นมาที่โรงพักสามคนพ่อแม่ลูก
วิ่งเข้ามากอดกันกลมและร้องไห้ดังสนั่นโรงพักเขามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกปิติและอิ่มเอิบในหัวใจโถเอ้ยการได้ช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นความสุขอย่างนี้นี่เองเขาอุทานขึ้นมาเบาๆแต่เขาก็ต้องหุบยิ้มนั้นทันทีเพราะยมทูตได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเขายื่นมือให้กับยมทูตแต่ทว่ายมทูตกลับส่ายหัวให้กับเขาเจ้าไม่ต้องลงนรกกับข้าเพราะเจ้ามีคุณสมบัติขึ้นสวรรค์แล้วยมทูตกล่าวขึ้นเขาเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ฟังท่านว่าอะไรนะเขาถามอย่างลนลานรอยยิ้มที่เกิดจากความจริงใจครั้งที่สามครบแล้วยมทูตยื่นกระจกเงาให้เขามองใบหน้าของตนเองพลางพูดว่าที่จริงมันเกิดได้เมื่อสักครู่หนึ่งแล้วเศรษฐีมองตัวเองในกระจกเงาจากใบหน้าอันเคร่งขรึมเศร้าหมองไร้ราศีบัดนี้เปี่ยมด้วยความอิ่มเอิบและมีรอยยิ้มอยู่ที่มุมปากมันไม่ใช่ใบหน้าของกรรมการผู้จัดการใหญ่ใจยักษ์แต่มันเป็นใบหน้าของคุณลุงคนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเขาเห็นรอยยิ้มแห่งความจริงใจนั้นบนใบหน้าของตนเองใจของเจ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่มีเหตุผลใดที่ข้าจะต้องพาเจ้าไปยังนรกแต่ทว่าเทวทูตยังไม่มารับเจ้านั่นแปลว่าเจ้ายังพอมีเวลาที่จะสร้างความดีในโลกนี้ได้อีกพูดจบยมทูตก็หายวับไปกับตาที่แท้รอยยิ้มที่สามอยู่ที่ตัวข้าเองหรือนี่เศรษฐีกวาดสายตามองออกไปนอกสถานีตำรวจด้วยความอิ่มเอิบใจฟังจบแล้วถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยเตือนสติได้โปรดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยครับสาธุพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370